สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสียงดังมากเลยนะเสียงดังคนเยอะมากคือตอนนี้ทีมงานอยู่เต็มเลยคือเมื่อกี้จากที่เราได้ฟังเพลงยามบ่ายกันไปแล้วเคลิ้มกันไปเลย2เพลงซึ่งมันเป็นงานแถลงข่าวของการที่จะมีคอนเสิร์ตจากเพลย์ลิสต์คอนเพลย์ลิสต์ The Playlistดูอ่านชื่ออยู่ข้างหน้านี่ The Playlist Concert by พี่หนึ่งจักรวาลค่ะเห็นไหมอยู่ข้างหน้านี่ไม่เคยถูกเลยคือเมาอะไรครับเมายากันยุงเหรอคะเมายาลดความอ้วนค่ะช่วงนี้แบบกินอยากกินเยอะไปหน่อยอย่าว่าน้องเดี๋ยวคือวันนี้อย่างที่บอกว่าในคลิปเราก็บอกว่าเอ้ยนุ่นนี่อยากคุยกับพี่เบนชราพีชอะไรอย่างนี้ก็จะมีคนอื่นๆอีกที่อยากเมาท์มอยแต่ก็มีพี่บอยมีพี่บอยพี่โบพีชเบเกอร์พี่บีพีรพัฒน์พี่โบสุนิตาตอนนี้ก็มีใครประเด็นแรงๆบ้างตอนนี้พี่บีพีรพัฒน์อ่ะเดี๋ยวเรามีพี่หนึ่งจักรวาลอีกคนนับก่อนครบ5มั้ยครบ5มั้ยพี่5คนคือเราจะได้พูดคุยกับทั้ง5คนแต่ว่าเราลองมาดูก่อนว่าวันนี้14เลยดังๆเลยต้องเป็นพี่เบนใช่นุ่นนี่เมาสิอยากเมาอะไรโอ้ยก็อยากเมาพี่โบพี่โบค่ะพี่โบสวัสดีค่ะเอาต้องขยับมาแบบใช่ใช่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่โบมาเดินหาลมแอร์ตรงนี้ว่าอ๋อตรงนี้มีลมแอร์ค่ะมีลมแอร์ค่ะได้ค่ะได้ค่ะนั่งตรงนี้เออนั่งคันเข่ามาเลยนะอันนี้คือจับเข่าคุยค่ะคุยเลยวันนี้อะคุยคนเดียวเลยเหรออะคุยก่อนเดี๋ยวแล้วก็มาแล้วนี่มาแล้วเอาลุกๆๆๆพี่น้องว่ากันได้ครับเอาได้เหรออ่ะเดี๋ยวมาพร้อมกันโอ้ตอนแรกนึกว่าจะได้สีบแล้วมาพร้อมก็พร้อมสีบทีละคนเลยเดี๋ยวเชิญค่ะฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งนี้ด้วยพี่หนึ่งฝั่งนี้เลยค่ะไปไหนแล้วสุดไปไหนเขาโดนยึดไปเพราะช้าอุ้ยเมื่อกี้คิดว่าน่าจะไม่ครบนะแต่ตอนนี้ครบเลยค่ะคนที่หกอ่ะคนที่หกคนที่หกเดี๋ยวเป็นขาใหม่ให้เป็นใครหมาให้มึงอ่ะขาไม้เป็นขาไม้นี่เท่าไหร่นะนี่3,000เห็นหรือเปล่าครับถูกใส่อะไรรองเท้าขึ้นเป็นขาโดนบังพี่เขาหรือเปล่าเยอะแยะเลยไม่เดินผ่านแต่ว่าทำไมเห็นรถอะไรมันเอาละโอเคเราเริ่มใหม่ดีกว่ายำดีเนาะมามีงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตเอาหรือยังอ่ะเอาแล้วเอาแล้วนี่ไม่นานแล้วใจเย็นให้ดูนี่คุยกับพี่เบนแล้วพี่รอมานานจริงๆคือมานั่งแทนกูก็ได้นะเนี่ยคือรอมานานมากอยากจะเจอพี่เบนมากตั้งแต่อยู่ในอีจันแล้วซึ่งพอเราทำอีจันบันเทิงเราคิดว่าเราจะได้เจอแน่นอนแหละยินดีได้เจอจริงๆด้วยแล้วก็เจอแล้วไม่ได้ทำแผนอะไรแล้วก็เจอแล้วอะไรวะเจอแล้วอย่างกูยังไม่ตายโอเคงั้นเราขอเข้าเรื่องเลยดีกว่าพี่เบนเมื่อกี้อนุมไปยืนเนี่ยฟังมาแล้วก็ติดตามพี่เบนมาตลอดรังนกของคุณพี่หลังใหญ่นะคะรังนกหลังใหญ่ของพี่นะคะโอ้ยไม่เท่าหลังของคุณหนึ่งจักรวาลเท่าหรอกค่ะรังอะไรคะพี่หนึ่งมาแซวพี่หนึ่งคือยังไงบ้านบ้านใหม่อุ้ยคนรุ่นใหญ่กว่าใช่เดี๋ยวก่อนมึงอะไรกันเนี่ยบ้านคุณพี่นะคะงบประมาณในการสร้างอ๋อเขาไม่เปิดเผยกันฮะไม่เปิดหรอคะฮะเปิดเผยเดี๋ยวแม่ตีฮะมันอาจจะแบบปุ๊บเมอร์ไปอย่างงี้อ๋อใช่ใช่ฮะแต่ว่าก็50 ล้านน้อยไปมึงอย่าเดาแบบนี้เดี๋ยวเขาคิดว่ากูกู้ผ่านประมาณอันนี้โอเคงั้นคำถามอีกคำถามนึงครับพี่เบนเนี่ยคิวแน่นมากก็ผมอาจจะโชคดีที่ปัจจุบันมันแตกมาจากแค่ร้องเพลงอย่างเดียวคือก่อนหน้านี้ทุกคนจะรู้ว่าผมเป็นนักร้องอะไรแบบนี้แต่ว่าปัจจุบันก็ด้วยได้แสดงความสถุนในตัวเองได้มีรายการล้างตู้เย็นได้อะไรแบบนี้ซึ่งมันรู้สึกว่ามันฉีกไปทางละครเวทีละครอะไรแบบนี้ซิทคอมมันก็เลยรู้สึกว่ามันก็เลยได้ทำงานหลากหลายมากกว่าแค่ร้องเพลงซึ่งเวลาก็แน่นด้วยเรื่องรักก็ยังคงแน่นเหมือนเดิมแน่นมากไม่มีพี่ขมิบทุกวันเรื่องแบบนี้ออกสื่อได้ป่ะฮะมันออกไปแล้วไม่มีการก็สำหรับน้องๆที่มีปัญหาครอบครัวอะไรแบบนี้นะฮะพี่อยากจะให้กลับไปสู่ปัญหาของตัวเองคือว่าเราขมิบทุกวันหรือยังคือมันเป็นการออกกำลังกายใช่คือเรื่องแบบนี้ไม่เป็นเรื่องที่อาจจะแบบคนอาจจะคิดว่าไกลตัวจริงๆมันเป็นเรื่องปัญหาหลักในครอบครัวของเรานะฮะมันจะอ้วกแล้วอ่ะทำไมอ่ะเอาของมึงต้องขมิบไหมไม่ต้องของกูต้องขมิบนะเราจะทำงานคนละฝ่ายกันนะฮะคนละทางคนละทาง
โอเคเดี๋ยวคุยกับพี่หนึ่งก่อนดีกว่าเรื่องเครื่องบินไปเหรอไม่ใช่คือพี่หนึ่งจะต่อยไหมครับไม่รุ่นนี้ไม่มีแล้วให้พี่หนึ่งนิดนึงวันนี้คอนเสิร์ตเรามารวมตัวกันเนี่ยรวมพลคนดี2018ทำไมต้องเป็นพี่ๆทั้ง4คนนี้ก็เห็นเขาไม่ค่อยมีอะไรกินกันให้งานเขาให้งานเขาร้อนเงินเห็นเขาร้อนเงินกันจริงๆแล้วมันเป็นคอนเสิร์ตที่มันไม่มีที่ไหนกล้าทำเนอะเพราะว่ามันเป็นคอนเสิร์ตที่เอาเพลงมาทำใหม่แล้วก็บางทีเราซ้อมกันอย่างขมักขม้นในห้องซ้อมเวลาเจอกันบนคอนเสิร์ตมันอาจจะเป็นอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นถ้านักร้องเก่งไม่พอหรือว่าหน้าด้านไม่พอก็ไม่กล้าขึ้นคอนเสิร์ตนี้อันนี้ไม่ได้ออกแนวเก่งอันนี้ออกแนวอันนี้ชมใช่ไหมครับชมคือเขาต้องกล้าเพราะเวลาเราเล่นดนตรีเราจะมองกันตลอดซึ่งเวลาเจอคอนเสิร์ตอื่นนักร้องต่างเขาก็ต่างร้องไปแล้วดนตรีมองจะเป็นไงล่มแน่นอนจริงเนี่ยก็คือจะล่มก็ล่มเลยปล่อยให้ล่มแสงจับไม่ได้แต่เราจะล่มแบบมีศิลปะนะทุกคนจับเราไม่ได้มีความเป็นศิลปะกว่าจะรวมตัวกันได้ยากไหมคะโหยากมากก็รู้อยู่ทุกคนงานแน่นหมดเลยพี่โบยากไหมครับตอบไม่ยากโทรมาก็เจอเลยค่ะได้เลยว่าติดตามพี่โบอะไรคะแล้วติดตามพี่โบแบบงานน้องๆอยากเจออยากเจอพี่โบอย่างงี้ค่ะยังไงอะคะติดตามที่ไหนเหรอพี่โบไม่ตื่นว่ะก็มีตอนนี้ก็เล่นอย่างเดียวคือ IG ค่ะก็ IG โลดเลยค่ะอย่างอื่นไม่ค่อยเล่นไฮไฟเล่นไฮไฟบ้าไม่ไปนานแล้วไหมไม่มีแล้วฮะไม่มีมี IG อย่างเดียวอันนี้ของพี่โบคือที่เขียนว่าเป็นชนาธิปนะฮะใช่ๆไปฟอยเยอะนะอันนี้ติดตามได้ MSN โอ้โหครอบครัวของใครของเบนน่ะเหรอคะของพี่โบเท่าไงคะพี่โบไม่ได้ขมิบแล้วใช่ครอบครัวเรื่องแบบนี้พี่อย่าเล่นเรื่องแบบนี้พี่ไม่ต้องเล่นน่าให้น้องมาทางน้องยังไงคะเรื่องน้องมาสกาวก็ยังทำงานอยู่นะเพียงแต่ว่างานที่เราทำคนไม่ค่อยได้เห็นบางทีเป็นงานปิดงานภายในไงไปเล่นคอนเสิร์ตไปโชว์ใช่ไหมมันก็แบบไม่ใช่เป็นงานที่แบบฟิตอย่างเงี้ยไม่เขาก็รู้หมดใช่ไหมงานเลี้ยงภายในอะไรเงี้ยส่วนมากจะไปงานแบบนั้นมากกว่าแต่ก็จะมีแฟนคลับที่เกาะเขาเรียกว่าอะไรอะเกาะกลุ่มการคุยไลน์กันมีสองคนไหมอะไรหรอมีสองคนไหมแฟนคลับบ้าเกินประมาณ7-8คนได้อยู่แล้วเรื่องครอบครัวเป็นยังไงบ้างครับก็รับลื่นปกติดีค่ะใช้ชีวิตปกติมีความสุขดีค่ะต้องไปรับลูกด้วยเดี๋ยวเย็นนี้ก็ต้องไปรับค่ะเย็นนี้ก็ต้องไปรับลูกแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปสี่โมงยี่สิบนี่เดี๋ยวต้องไปน้องอันนี้นะคะพี่ขอเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็เริ่มโตเริ่มมีความเป็นสาวในตัวอะไรเงี้ยเริ่มอยากใส่เสื้อเอลลอยมินเป็นยังเป็นแล้วเป็นแล้วเริ่มอยากใส่เสื้อเอลลอยเริ่มไม่ชอบสีชมพูเริ่มอยากชอบสีดำเริ่มมีความดาร์กในตัวเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเริ่มมีบ้างละหลายคนบอกว่าน้องแบบร้องเพลงเพราะมากค่ะตามรอยคุณแม่เลยเขาได้ของเขาเองอะค่ะได้แบบมาทางใส่เลือดด้วยมันแรงเลือดมันต้องข้นพี่เหนื่อยสอนอะไรอย่างงี้ไหมคะไม่ได้สอนค่ะเดี๋ยวบอยมีลูกบอยก็จะรู้เดี๋ยวลูกก็จะร้องได้อ้าวมีอ้าวไม่มีเหรอแกแล้วแกแต่งทำไมวะแต่งแล้วต้องมีลูกเหรอแต่งแล้วไม่ทำลูกเหรอเรื่องนี้คุยกับพี่บีเลยยาวเลยเวลาไม่พอแล้วน้องแบบมีแววแบบอยากเป็นศิลปินเต็มตัวไหมคะเขาแค่ชอบร้องเขาไม่ได้อยากเป็นนักร้องเขาอยากเป็นเชฟทำอาหารคืออันนี้คือความใช่ใช่ค่ะคือร้องเพลงไปด้วยทำอาหารไปด้วยอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าสุดท้ายจะเป็นอะไรก็ไม่ผลักดันอะไรสิ้นเอาที่ความชอบแล้วพุชตัวเองไปแม่นั่งดูห่างแค่นั้นพอก็คือพี่ตามใจลูกตามใจอยากเป็นแล้วก็เป็นค่ะไม่ว่ากันโอเคให้พี่โบฝากจะไล่ไปแล้วหรอนี้ก่อนเพราะพี่จะต้องไปรับลูกลูกแล้วลูกแล้วตอนนี้ยังได้ยังเดี๋ยวให้ลูกกลับเองให้ลูกกลับเองบอกแท็กซี่ว่ากลับบ้านทีมงานก็บอกไปบอกมองเรียนเล่นเลยให้เลยก็คอนเสิร์ตนี้มันเป็นคอนเสิร์ตที่น่าดูมากเพราะว่ามันเป็นคอนเสิร์ตที่คนดูเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะแชร์เพลงใช่ไหมพี่ที่เขาอยากจะฟังเราทั้งหมดเนี่ยร้องเนี่ยมาแชร์มาได้ด้วยในขณะเดียวกันเราก็แชร์ของเรากลับไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวมาประกวดกันเพลงใครเก็บพี่ไม่เลยพูดแล้วก็แบบว่ามาประกวดกันเพลงใครเนี่ยจะได้แบบคัดเลือกไปอยู่ในคอนเสิร์ตครั้งนี้ซึ่งมันจะต้องพิเศษมากๆเป็นเวอร์ชั่นพิเศษสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้เท่านั้นค่ะนั่นแหละแล้วก็แค่นี้พอเดี๋ยวที่เหลือให้พวกนี้พูดต่อขอบคุณมากครับไล่เลยใช่ไหมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอดีพวกเราจริงกันละนิดนึงขยับเข้ามากระชับนิดนึงอันนี้นั่งนี่กระชับมิดจะไปนั่งไหนเหลือสี่หนุ่มแล้วเหลือไปสี่หนุ่มโอเคซีนิ่งกับหนุ่มสาวเลยเดี๋ยวถามพี่บีว่า
ว่ามีคิวว่างยังไงถึงได้มาคอนเสิร์ตนี้ครับว่างอุ้ยผมไม่ได้แน่นมากคือว่างตลอดว่างไม่ตลอดโอ้ยจะเอาอะไรกินล่ะทั้งนั้นก็ว่างบ้างก็มีว่างอยู่ถ้าส่วนใหญ่ถ้าแน่นก็จะเป็นทางนี้แต่ถ้าทางนี้แน่นก็มาติดต่อทางนี้ได้ทางนี้ได้รับตลอดครับก็มีงานก็มีคิวพอดีเขาติดต่อมาล่วงหน้าสักพักใหญ่ๆแล้วก็เลยล็อกไว้ให้ได้อย่างงี้แล้วพี่หนึ่งพูดอะไรครับเราถึงยอมมาร่วมคอนเสิร์ตนี้ก็เขาบอกว่าเขาจ้างมาเล่นคอนเสิร์ตนะก็ได้ตังค์เลยมาก็ได้ตังค์โอเคไม่ได้นะซับซ้อนมากเลยใช่แล้วเขาต้องมีคนที่มีเขาเรียกว่าอะไรนะมีอุดมคตินิดนึงฮะครับ4B มันมีความหมายอะไรไหมครับจริงๆทุกคนอาจจะมองว่ามันเป็นการวางหมากไว้หรือแบบว่าเป็นการจุดขายหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วไม่เกี่ยวบังเอิญเป็นความบังเอิญบังเอิญเพราะว่าเราดันชื่อบอใบไม้ใช่คือเราจะจัดคอนเสิร์ตทันทีเราต้องหานักร้องที่เก่งที่สุดที่เราคิดว่าเฮ้ยตั้งแต่เราเล่นมาเนี่ยคนไหนที่ลองรับอารมณ์เราไหวลองรับมือเราไหวที่แบบเฮ้ยเราพาไปตรงนู้นตามไปด้วยอะไรเงี้ยวิธีการคุยมันเหมือนเราคุยกันบนเวทีตลอดเวลาก็พอเราพอจิ้มมาปุ๊บอ้าวเฮ้ยมันเป็นบอใบไม้หมดเลยฮะมันคือความบังเอิญความบังเอิญคือพอเขาชวนมาเราก็ยินดีอยู่แล้วเล่นดนตรีกับเพื่อนมันก็สนุกอยู่แล้วอ่ะแล้วก็สนิทกันทุกคนอยู่แล้วก็เลยมาเจอกันตอนแรกไม่คิดว่าบีจะว่างเพราะแต่งตัวเหมือนป๋านั่งตามเราเนี่ยผมจับเด็กตามเราช่วงนี้โอเคผลงานของพี่บีมาครับช่วงนี้มีผลงานอะไรเด่นๆที่จะออกมาบ้างหรือว่าเขาจะมีคอนเสิร์ตเนี่ยแหละครับแล้วก็มีเดี๋ยวกำลังทำซิงเกิลใหม่อยู่ก็เดี๋ยวซักภายในปีนี้จะได้ฟังกันครับคิดว่านะถ้าทันชาตินี้ได้ฟังเลยชาตินี้แน่นอนแนวเพลงยังไงคะพี่บีแนวเพลงก็จะเป็นแบบที่ผมถนัดเหรอครับไม่เป็นโซล R&B อะไรเงี้ยจะได้ฟังกันเร็วๆนี้ไม่ปีนี้ก็ปีหน้าถ้าไม่ปีหน้าก็อีกปีนึงถ้าไม่มีปีนึงพอแล้วก็ไม่ต้องฟังแล้วไม่ปีนี้ก็ปีหน้าของพี่เบนมีผลงานเพลงให้เราได้ฟังครับก็ตอนนี้ก็สำหรับปีนี้ก็เทให้กับโปรเจกต์ B5ซึ่งจะมีคอนเสิร์ตวันที่8กันยายนนี้ที่ Impact นะครับแล้วก็อัลบั้มตอนนี้ก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้เต็มอัลบั้มแล้วในช่องทางต่างๆ iTunes Joox อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เป็นวันแรกที่เพิ่งปล่อยซิงเกิลของผมชื่อเพลงแค่เพียงเขาไม่เคยที่เป็นเพลงเก่าที่พี่บีเคยร้องไว้กับCrescendo ครับก็ฝากติดตามกันด้วยมันจะกลับมาดังแน่นอนดังมากเลยต้องดังเพราะว่าคนเก่าไม่ร้องไม่ดังจะกลับมาดังช่วงใหญ่จะเป็นอย่างนั้นก็ดีนะปล่อยไปแล้วใช่ไหมดูได้แบบดีใจมากย้อนให้พี่ครับดีครับครับโอเคเมื่อวานเป็นไงบ้างคะอะไรนะครับปล่อยไปฟีดแบ็กมันเป็นแค่ปล่อยเป็นรีลิกซ์ MV นะครับก็คือเป็นแบบเป็นภาพนิ่งแล้วก็มีเนื้อร้องขึ้นมาก็ลองดูก่อนว่าน่าจะถูกใจสำหรับคนที่แบบแอบหลงรักคนเดียวกับเพื่อนสนิทของเราอย่างเงี้ยครับก็ต้องติดตามเอาดูแล้วกันว่าจะเป็นจะร้อนแรงหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นน่ะขอหน้าเซ็กซี่หน่อยค่ะขอจื้อหน้าโอเคมาฝั่งพี่บอยมาพี่บีของเราอ่ะเงียบเลยค่ะเงียบเพราะเจอคนหล่อเข้าไปแบบอึ้งไม่เงียบรออยู่ว่าจะถามว่าอะไรไงฮะหมายถึงเรานี่นี่มันนี่หมายถึงเรานิ่งมากพี่บอยใส่กางเกงในไซส์อะไรคะตอบค่ะเอล32แต่เป้าประมาณเดี๋ยวพี่บอยไปดันเหรอคะครับเมื่อไหร่จะพบกับคนอื่นบ้างเมื่อไหร่เขาปีหน้าปีหน้าครับปีหน้าเริ่มได้เริ่มที่แน่นอนไหมครับไม่มีเลิกครับก็คือสะดวกเมื่อไหร่ก็แต่งเลยกับใครอ่ะกับเจี๊ยบครับบ้าอันนี้มันมีแบบแผนงานแต่งงานในฝันคิดไหมครับมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเอาเป็นว่าแบบเป็นงานเรียบๆที่เราอยากได้ครับก็คือเช้าเย็นจบเลยใช่ไม่มีเช้าครับมีเย็นเดียวเย็นอย่างเดียวใช่พี่จะตื่นเช้าพอดีใช่แหละเดี๋ยวคนตื่นเช้ามาลำบากถูกต้องมาค่ำเธอมาเย็นทีเดียวใช่แล้วที่ว่าพี่อันมีลูกไหมคะอันนี้ยังคุยกันอยู่ครับหลังจากที่ฟังพี่บีแล้วก็ลูกกลับมาแล้วเหรอลูกกลับมาแล้วใช่ครับรับลูกแล้วรับลูกไปดิไปยืนเป็นฉากเป็นฉากชอบตรงนี้ชอบตรงนี้
ครับถึงไหนแล้วนะเอาอะไรอยากได้ลูกชายหรือลูกสาวเรื่องลูกเรื่องลูกความใฝ่ฝันที่อยากได้ลูกชายจริงๆเพศอะไรก็ได้ครับเพราะพี่ยังวางแผนยังครับแต่ว่าไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องเป็นเพศอะไรเพราะว่าคาดหวังไปโตมามันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดไว้อยู่ดีกูได้อย่างที่แม่กูหวังไว้เลยนะที่กูเป็นอยู่ทุกวันเนี่ยคือแม่กูตั้งภาพไว้เลยลูกกูโตขึ้นมาอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยเหรอใช่ลูกชายเป็นลูกสาวไปเลยอะไรใช่ประมาณนี้เอาซิงเกิลใหม่ได้ไหมฝากซิงเกิลใหม่ไหมจ้าชื่อเพลงแบบสำรองนะนี่ยังร้องเพลงอยู่ฮะร้องสิครับเอาอะไรรับประทานล่ะครับซิงเกิลใหม่ขอแบบนิดนึงสักท่อนนึงได้ไหมเออไม่เป็นไรถ้าเธอยังไม่เลือกฉันพร้อมเข้าใจเหตุผลทุกอย่างวันไหนที่อ่อนล้าให้มองมาที่ฉันแค่เผื่อไว้เมื่อไรที่เธอต้องการฉันอยู่ตรงนี้ตรงไหนตรงนี้ตรงไหนโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาให้พี่ฝากเลยทุกคนฝากคอนเสิร์ตครั้งนี้ไหลเหลือนี่เหลือไปแล้วฝากให้ฝากอีกครั้งนึงเราจะปิดไลฟ์ละให้เบนฝากให้เบนฝากคอนเสิร์ตB5 มาเวทีนะฝากคอนเสิร์ต The Playlist ใบหนึ่งจักรวาลไว้ด้วยนะครับก็คิดว่าเป็นคอนเสิร์ตอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่เรียกว่าสำหรับคนที่ดูคอนเสิร์ตอ่ะมันคือต้องการฟังเพลงเพราะอ่ะฟังเพลงดีฟังเพลงเพราะจากเนี้ยเพราะมากจะเป็นเพลงที่เพราะมากแล้วความแตกต่างก็คือแต่ละคอนเสิร์ตอาจจะต้องเดาว่านักร้องจะร้องอะไรแต่ว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้อยากฟังเพลงอะไรจากพวกเราเนี่ยสามารถส่งลิสต์มาได้ทางช่องทางของThe Playlist Fanpage นะครับใน Facebook นะครับแล้วก็เรามาแชร์กันว่าใครจะได้ร้องเพลงอะไรอยากให้คนไหนร้องเพลงอะไรแล้วจะเป็นคอนเสิร์ตที่มีความสุขร่วมกันทั้งคนดูทั้งคนร้องทั้งคนเล่นสามารถเริ่มส่งของเลยได้ไหมคะว่าอยากฟังเพลงไหนการที่จะส่งได้ไปซื้อบัตรก่อนซื้อบัตรแล้วก็ส่งลิสต์เวลาเราใช่แล้วก็จะทำการเมื่อเราไปซื้อบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์นะฮะตอนนี้มี Early Bird ขายนะฮะก็คือราคาจะถูกกว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7ใช่แล้วถึงวันที่7นะฮะซื้อจะราคาถูกแล้วก็พอได้บัตรมาปุ๊บจะมีโค้ดแล้วก็ใส่โค้ดแล้วเราก็ขอเพลงใช่ถ้าคุณขอเพลงแล้วไม่ใส่โค้ดจะไม่ได้รับการพิจารณาครับเราจะปัดตกทันทีก็คือแบบซื้อบัตรคอนเสิร์ตมาร่วมสนุกกันแล้วก็ยังมีแบบได้ลุ้นด้วยเพลงที่ฉันเลือกใช่รวมถึงซึ่งใครรวมถึงจะคนที่ส่งเพลงมาขอเพลงเนี่ยจะสุ่มจับรางวัลด้วยอ๋อได้รางวัลด้วยหอมแก้มบอยเบนหอมแก้มบอยถ้าไม่พอใจช้อยสองคือจุ่มกับเบนมีสองข้อแค่นี้แหละสองข้อของข้อส่วนใหญ่จะปัดมาข้อสองไม่ต้องคนอื่นร้องเพลงก็พอแล้วโอเคขอบคุณพี่มากเลยครับขอบคุณมากก็ฝากคอนเสิร์ตนี้ด้วยนะจ๊ะไปดูกันเยอะๆไปซื้อบัตรกันเยอะๆด้วยไม่ใช่หรอในเพจใช่อ๋อเรามีแจกบัตรเรามีแจกบัตรเดี๋ยวติดตามกิจกรรมในเพจของเราเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะจ๊ะฝากเพจอีจันบันเทิงด้วยจ้ะทุกคนบ๊ายบายอาลาไปได้ถ้าพี่ๆทุกคนเอาขึ้นไปได้เป็นหัวหน้าเซ็กซี่ขอบคุณนะครับขอบคุณมากค่ะ